ส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ได้มีการยกเลิกวีซ่า on arrival นะครับหรือว่าวีซ่าที่มาทำตอนที่ถึงสนามบินปลายทางนั่นเองนะครับใน18ประเทศแล้วก็ยกเลิกฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวอิตาลีเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นจะกลับมาเป็นปกติโดยการยกเลิกนั้นนะครับจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับต้องผ่านการตรวจร่างกายอย่างที่คุณปฐมพรบอกนะครับว่ามีใบรับรองแพทย์ยืนยันและใบรับรองแพทย์นี้อายุต้องไม่เกิน3วันด้วยนะครับเพื่อที่จะมายืนยันกับสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลตั้งแต่ประเทศต้นทางเพื่อนำมาประกอบการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและจาก4ประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือจีนเกาหลีใต้อิตาลีและก็อิหร่านเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วจะถูกกักตัวไว้ดูอาการนะครับที่โรงแรมโนวาเทลสุวรรณภูมิเนี่ย14วันด้วยกันหากไม่ยินยอมนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎต่างๆที่วางเอาไว้เนี่ยจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางทันทีครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างสำหรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการปิดประเทศก็มีนักข่าวถามอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันนะคะบอกว่าจะไม่ดำเนินการเนื่องจากว่าห่วงว่าเดี๋ยวจะไปส่งผลกระทบตามมาในหลายเรื่องทีเดียวแต่ก็จะมีการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการเพิ่มมาตรการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกันอย่างเคร่งครัดค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเราเตรียมการตรงนี้เป็นอย่างน้อยก็เตรียมการตรงนี้เพื่อรองรับว่าไม่ให้มันขยายไปต่อไปกว่าข้างหน้านะขณะการที่มีอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาวันนี้เราก็ไปตามเก็บมาได้หมดแล้วนะจากข้อมูลจากที่หลบหนีกลางทางเมื่อไรบ้างตามมาหมดแล้วนะวันนั้นก็ขอให้มั่นใจแล้วกันเพราะคนมันเยอะไงวันคนเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะนั้นต้องมีมาตรการที่จะทำยังไงให้เขาอาจจะต้องเข้ามาน้อยลงเพราะนั้นผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจด้วยนั่นแหละคือถึงรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบทุกันนะหลายคนก็บอกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนี่เพราะนั้นก็หยุดไปเลยซะดีกว่ายังไงมันก็แย่อยู่แล้วคิดอย่างนี้มันคิดลำบากเนาะถ้าเป็นรัฐบาลเองแล้วจะรู้ว่ามันคิดยากแต่เราต้องหามาตรการที่เหมาะสมนะ